สวัสดีครับอู๋สปินได้ครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะคลิปนี้นะครับเรา2คนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ The Providence Lane ครับที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆในซอยลาดพร้าว71โดยสัมมากรนั่นเองครับค่ะโครงการนี้นะคะเป็นของบริษัทสัมมากรจำกัดมหาชนซึ่งเขาก็อยู่ในแวดวงอสังหามานานกว่า50ปีแล้วนะคะทางโครงการเขาบอกเราว่าเขามีแผนที่จะเปิดตัวโครงการที่เป็นลักชัวรี่ในปีนี้เนี่ยทั้งหมด4โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็โครงการนี้เป็นหนึ่งในนั้นราคาเริ่มต้นของทั้ง4โครงการนี้ก็ตั้งแต่39ล้านไปจนถึง109ล้านบาทค่ะใช่ครับแล้ววันนี้เราอยู่ในโครงการ The Providence Lane นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่ารักมากคือฟีลลิ่งที่แบบเราเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกว่าแบบทั้งหรูหราอบอุ่นแล้วก็เป็นส่วนตัวในบ้านหลังเดียวกันนะครับซึ่งแบบว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆแล้วก็วัสดุต่างๆที่เขาเลือกใช้อ่ะเป็นของดีแบบพรีเมียมมากๆนะครับนอกจากนี้จุดเด่นของเขานะครับก็คือในโครงการนี้เนี่ยให้ความเป็นส่วนตัวขนาดที่ว่ามีเพียง12ยูนิตเท่านั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือเราได้สระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ในบ้านของเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปใช้ของส่วนกลางนะครับแล้วก็มีลิฟต์ส่วนตัวเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวด้วยคือเป็นโครงการที่แบบพอเดินเข้ามาด้วยกันแล้วว่ารักกันเลยทันทีแบบเธอดูนั่นสิขอดยาเธอดูนั่นสิสระว่ายน้ำมันมีอะไรให้แบบรู้สึกว่าเราจินตนาการตัวเองที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แบบทันทีเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับจินตนาการให้มาอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมๆกันนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ในย่านนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันคือย่านที่ดีมากนี่คือแบบว่า5นาทีจากทางด่วนเท่านั้นนะครับอยู่ห่างจากเลียบด่วนเอกมัยรามอินทราเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ5นาทีเท่านั้นนะครับถึงเซ็นทรัลอีสต์วิวอยู่ใกล้กับคริสตัลพาร์ค CDC สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับเดินทางง่ายเดินทางสะดวกด้วยเดี๋ยวเรามาลองจินตนาการการอยู่ในบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันค่ะซาวด์เอฟเฟคเสียงฮาร์ปต้องมาแล้วปึ้งบ้านที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นบ้านไทป์มีทั้งหมด11ยูนิตจาก12ยูนิตของโครงการนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่428ถึง458ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องอเนกประสงค์5ห้องน้ำและ3ที่จอดรถและอีก1ยูนิตก็คือไทป์มายพื้นที่ใช้สอย712ตารางเมตรมี4ห้องนอน6ห้องน้ำ2ห้องแม่บ้านพร้อมที่จอดรถ4คันค่ะต้องบอกเลยว่าสเปซด้านในเนี่ยใหญ่โตมากพอสมควรเลยนะครับมีความสูงถึง3ชั้นด้วยกันนะครับแต่ว่ามีลิฟต์ส่วนตัวมาให้ดังนั้นเนี่ยใครจะอยู่ชั้นไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับจะเอาเจเนเรชันไหนอยู่ชั้นไหนก็ได้ที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยมี3ที่จอดรถและแน่นอนว่าเป็นบ้านใหม่ในยุคนี้เนี่ยเขาก็เตรียมเฟซิลิตี้นะครับสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสายไฟในโครงการเนี่ยเอาลงใต้ดินทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศในโครงการเนี่ยก็จะโล่งโปร่งสบายตามากๆนอกจากนี้นะครับรั้วรอบโครงการเนี่ยก็สูงถึง5เมตรนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ในโครงการนี้นะครับรวมถึงซอยที่โครงการนี้อยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราได้ความเงียบด้วยตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ของใครหลายคนที่กำลังมองหาบ้านในย่านนี้อยู่อย่างแน่นอนเลยครับอย่างแรกที่อยากจะพามาดูเลยก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเราดิ นี่คอร์ทยาร์ดจริงๆแล้วมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นคอร์ทยาร์ดของบ้านเราเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราอยากปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตรงนี้ระแนงเขาออกแบบมาให้หมุนได้360องศาดังนั้นวันที่ลมดีหน่อยอยากจะรับอากาศหน่อยเนี่ยเราก็เปิดให้มันโปร่งมากขึ้นก็ได้ความดีงามของคอร์ทยาร์ดที่นี่นะคะก็คือเชื่อมต่อกับตัวบ้านก็คือถ้ามองออกมาจากในห้องนั่งเล่นน่ะก็จะสามารถเห็นคอร์ทยาร์ดแบบสบายๆสวยงามสีเขียวต้นไม้ที่แบบสูงไปจนถึงชั้น3ข้างบนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าคอร์ทยาร์ดถ้ามองจากในตัวบ้านแล้วจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยครับเราพาทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วนะครับนี่คือฟีลลิ่งที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปอะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็หรูหราไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือเพดานสูงมาก uh-huh. แล้วก็ดูแบบโทนสีการตกแต่งที่เขาให้มาดินี่คือแบบว่าเรารู้สึกว่ามันหลงรักได้ไม่ยากเลยอ่ะใช่แล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่รอต้อนรับเราอยู่คือขอดยาร์ดอ่ะก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยในบ้านมันมีความแบบชุ่มชื่นเขียวชอุ่มไปหมดแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดให้เธอออกไปนี่ลองออกไปแฮงเอาท์ข้างนอกดูก็คือเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารภายในตัวบ้านนะคะเดินออกมาที่ขอดยาร์ดเนี่ยที่นี่เขาจะเตรียมต้นไม้เอาไว้ให้แล้วด้วยก็คือเป็นต้นปีกที่สูงขึ้นไปจนถึงชั้น3เลยใช่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะคือหลายคนจะคิดว่าแบบการที่บ้านหลังนึงอ่ะจะมีสเปซที่มันเชื่อมต่อตั้งแต่ชั้นล่างไปจนถึงชั้นบนสุด
ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าแบบทำยังไงมันถึงจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มที่มันคือต้นไม้ใหญ่แหละก็คือเราคุยกับเขาเนี่ยเขามีการคิดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาหลายรอบมาให้มันลงตัวที่สุด กับบ้านไทยแบบนี้นะครับก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้เตรียมมาให้โดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องไปหาเองดีมากแล้วปล่อยคุณลุงเขานั่งไว้ตรงนั้นนะคะ เพราะว่าเขานั่งไม่แบ่งนะคะมีเก้าอี้แค่ตัวเดียวลุงก็นั่งปลูกต้นบอนไซอะไรไปก่อนก็ค่อยว่ากันเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นว่าเชื่อมต่อกันเลยกับห้องรับประทานอาหารนะคะตรงนี้เนี่ยดับเบิลวอลลุ่ม 6.5 เมตรมาอยู่จริงอ่ะคือให้ไม่สนใจแล้วไงคือไม่แบ่งที่นั่งให้เรามันโปร่งมากแล้วก็คือมองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นแบบชั้น2อาจจะมีการพูดคุยสนทนากันระหว่างคนในครอบครัวได้นะคะถ้าหากว่าบางวันอยากจะได้สีเขียวก็เสพด้านนี้บางวันที่อยากจะได้สีฟ้ามาทางนี้เลยสิรออะไรอยู่เดี๋ยวเราออกไปดูสระว่ายน้ำที่นี่กันค่ะออกมาที่สระว่ายน้ำกันแล้วร่มรื่นมากเธอคือมันเป็นสระว่ายน้ำที่จริงๆไซส์อาจจะไม่ได้สำหรับการว่ายเพื่อที่จะให้เหนื่อยแบบไม่ได้ถึงกับขั้นออกกำลังกายแต่จริงๆเราคิดว่าจะว่ายก็ว่ายได้นะไปกลับได้แต่ว่ามันเหมาะกับการเป็นแบบสระแช่น้ำสระเดินในน้ำดีไหมคือถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมีผู้สูงอายุแหละ ในครอบครัวเราจะอยากได้นะคือมันแบบว่าสำหรับไฮโดรเทอราปีอ่ะแบบสามารถเดินในน้ำได้หรือว่าแบบช่วยเอื้อให้กับบ้านหลังนี้เนี่ยมันดูอบอุ่นมากขึ้นให้ฟีลลิ่งเย็นๆมากขึ้นหรือว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆอ่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นสวรรค์เลยแหละชื่นชอบมากๆแน่ๆหรือว่าเราอาจจะมาใช้เวลาอยู่ข้างสระว่ายน้ำมีอะไรนะขนมปังบาเกตมานั่งกินข้างสระว่ายน้ำก็มันก็จะเป็นอะไรทำให้เรารู้สึกว่าสำหรับในวันร้อนๆอ่ะมันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเราอารมณ์เย็นขึ้นสบายใจขึ้นดีไหมชอบทีนี้มาดูสเปซหลักในตัวบ้านกันบ้างนะครับชั้น1เนี่ยตั้งแต่เปิดประตูเข้าบ้านมาเลยเราลืมเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาทำสเปซสำหรับห้องเก็บรองเท้า เอาไว้ให้แบบเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเลยด้วยแล้วเข้ามาถึงพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางตรงนี้เนี่ยห้องนั่งเล่นก็มีสเปซใหญ่โตเลยนะครับเชื่อมต่อเข้ามาถึงห้องรับประทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วไซส์บ้านนี้เนี่ยผมคิดว่าที่เหมาะสมที่สุดอ่ะอาจจะอยู่กับประมาณ 5-6 คน แต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเตรียมโต๊ะทานข้าวเอาไว้ที่จำลองว่านั่งกินข้าว8คนยังไม่อึดอัดเผื่อมีแขกมาบ้างเธอคนเรามันต้องแบบว่ามีเพื่อนที่จะมาหามากินข้าวด้วยกันที่บ้านไม่เหมือนเรากับเธอไม่มีเพื่อนใช่ไหมเชื่อมต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของแพนทรีที่มีไอแลนด์อยู่ตรงกลางขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยทางโครงการบิวอินมาให้ลักษณะนี้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยได้แบบนี้เลยเหรอได้แบบนี้เลยนะครับรวมถึงบิวอินของครัวที่ดูดควันที่เราเห็นว่าโหสวยงามแบบนี้เนี่ย uh-huh. ให้มาด้วยนะครับให้ของดีทั้งหมดเตาไฟฟ้าสเม็กนะครับตู้เย็นสเม็กเตาอบต่างๆไมโครเวฟต่างๆของสเม็กคือตรงเนี้ยให้มาครบถ้วนเลยก็พร้อมที่จะเข้ามาอยู่แล้วก็ทำครัวได้เลยนะคะต่อจากห้องครัวตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำที่เป็นห้องพาวเดอร์รูมอยู่แล้วก็เชื่อมต่อออกไปเนี่ยมีครัวไทยอยู่ด้วยใช่ครับนอกจากครัวไทยด้านนอกที่เหมาะสมมากๆอยู่แล้วนะครับครัวไทยเนี่ยควรจะอยู่ด้านนอกเพราะว่ากลิ่นในการผัดข้งผัดข้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเมดด้วยมีห้องน้ำเมดส่วนตัวแล้วก็มีห้องนอนเมดนะครับที่อยู่แยกออกจากตัวบ้านก็อันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่าจะมีระบบจัดการเรื่องนี้อย่างไรภายในบ้านนะคะก็จะมีระบบโฮมออโตเมชันค่ะแล้วก็มีแมกเนติกเซนเซอร์ทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะเราสามารถควบคุมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะทั้งสะดวกแล้วก็อุ่นใจเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2กับชั้น3นะครับและแน่นอนนะครับว่ามีลิฟต์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าเหมาะสำหรับทุกเจเนอเรชันนะครับขึ้นลงบันไดไม่สะดวกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังอยู่ในวัยที่ขึ้นลงบันไดสะดวกอยู่เดี๋ยวเราพาขึ้นบันไดขอบคุณที่พูดแบบนี้โอเคจะขึ้นลิฟต์แต่ขึ้นบันไดกันขึ้นบันไดกันบันไดนะคะก็จะเป็นไม้จริงเลยนะคะ มาถึงชั้น2เนี่ยอันที่จริงแล้วตรงชั้น2ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของ Master Bedroom แต่ว่าที่บ้านตัวอย่างแห่งนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นผสมกับความอเนกประสงค์ที่อาจจะเอามาทำเนี่ยทำกาแฟมีมุมพื้นที่พักผ่อนตรงนี้แต่ตรงนี้จริงๆแล้วก็สามารถเป็นมาสเตอร์เบดรูมได้เลยเพราะว่ากว้างมากใช่ครับที่บอกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมได้เนี่ยเพราะห้องน้ำใหญ่มากด้วยนะครับห้องน้ำฮิสแอนด์เฮอร์มีอ่างแช่น้ำนะครับมีสเปซสำหรับชาวเวอร์ใหญ่โตเลยแต่ที่เขาเตรียมไว้แบบนี้ก็เพราะว่าแบบอยากนำเสนอภาพด้วยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัววิธีการใช้ชีวิตจริงๆกับว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่จะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีจำนวนคนเยอะมากก็เหลือสเปซอีกมากมายในการที่จะมาทำ
ห้องในลักษณะนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยเปิดประตูออกไปแล้วก็จะไปถึงระเบียงข้างนอกได้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามองลงไปก็จะเห็นสวนคอร์ทยาร์ดของเราพร้อมกับต้นไม้ที่สูงขึ้นมารอต้อนรับเราถึงชั้น2แล้วก็ชั้น3เลยใช่เราคิดว่ามุมนี้เป็นมุมที่แบบว่าไฮไลท์ที่สุดของบ้านหลังนี้เลยทีเดียวนะคือแบบออกไปปุ๊บเนี่ยเราจะแบบว่าโหเราได้บรรยากาศแบบนี้ในย่านนี้แล้วแบบเป็นส่วนตัวขนาดนี้แล้วก็ข้างนอกเงียบมากด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าบ้านไหนไม่ต้องการห้องนอนเยอะหน่อยตรงนี้เนี่ยก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมไปเลยค่ะชั้น2เนี่ยเราเพิ่งพาดูสเปซด้านเดียวเองนะที่บอกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่นะครับเพราะยังมีสเปซด้านนี้อีกตามมาดูเลยนะครับผูกคอร์ดยาตรงกลางนี้แบบมันช่างดึงดูดจริงๆนะครับด้านนี้เนี่ยยังได้ประโยชน์นะครับของบริเวณห้องทานข้าวด้านล่างที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มทำให้เรามีพื้นที่ลักษณะเนี้ยอยู่ที่ชั้น2ด้วยก็คือเหมือนกับเป็นระเบียงที่มองลงไปเห็นด้านล่างแล้วก็ยังได้วิวของสระว่ายน้ำส่วนตัวของเราอยู่ด้วยตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวเลยนะคะว่าจะเอาห้องนี้ไว้ทำอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างแรกที่ต้องคิดถึงก็คือห้องทำงานนี่นั่งทำงานไปเลยหรือไม่ก็บางบ้านอาจจะเป็นห้องเด็กเล่นก็ได้ไหมได้นะเป็นห้องแบบทำกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆได้เลยนะคะจากตรงบริเวณอเนกประสงค์ตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำที่จะสามารถเข้าไปทำธุระอะไรได้มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆสำหรับการเก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยนั่งตรงนี้รู้สึกร่มรื่นมากเลยอ่ะคือด้านนึงเราเห็นต้นไม้ใหญ่ด้านนี้และอีกด้านนึงเราก็เห็นสระว่ายน้ำด้วยชั้น3แล้วพามาดูมาสเตอร์เบดรูมก่อนไหมมาเลยทางนี้เลยโหใหญ่โตเนาะอ่ะเรามาดูพื้นที่ตรงบริเวณที่นอนกันก่อนดีป่ะตรงนี้ซึ่งก็มีพื้นที่ให้เรามองเห็นคอร์ตยาร์ดอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีระเบียงเล็กๆที่เราจะออกไปรับอากาศดูสีเขียวของต้นมงต้นไม้อะไรได้ตอนตื่นเช้ามาระเบียงเนี่ยมี2ด้านเลยเนาะคือแบบใครชอบปลูกต้นไม้เล็กๆกระจุกกระจิกทำพ็อกเก็ตการ์เด้นของตัวเองเนี่ยถูกใจแน่แล้วก็เชื่อมต่อกับบริเวณห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะเป็น walk in closet ที่จะแบบเข้าไปแต่งตัวอะไรได้แล้วก็มี master bathroom ที่มีอ่างแช่น้ำอ่างอาบน้ำแบบสวยงามมากพื้นที่ในการชาวเวอร์ก็กว้างขวางเลยนะคะใช่ครับนี่เป็นบ้านที่มีห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3นะคือไม่ต้องทะเลาะแย่งกันเราจะเห็นบ้านในไซส์ประมาณนี้เนี่ยที่แบบเหมือนกับจะเน้นมาสเตอร์เบดรูมไปแค่ห้องเดียวแล้วถ้าเกิดว่าในบ้านนั้นน่ะก็จะต้องมีการแข่งแย่งกันเล็กน้อยว่าแบบว่าห้องนี้จะเป็นของใครนะครับแต่เนี่ยมันได้ทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น3เลยซึ่งถ้าหากว่า walk-in closet ที่เห็นอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยยังไม่เพียงพอเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฟากนึงเราจะเพียงพอแน่นอนไม่ว่าคุณจะมีเสื้อผ้ากี่ตัวเนี่ยถ้าเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็น walk-in closet นะคะรับรองจุไหวพาไปดูอีกด้านนึงของชั้น3ครับเราพามาดูอีกด้านนึงของชั้น3นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วด้านนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนแหละสำหรับครอบครัวใหญ่หน่อยเนาะที่อาจจะต้องใช้ประมาณ3ห้องนอนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าครอบครัวไหนใช้สัก2ห้องนอนก็คือสักห้องนึงอยู่ชั้น2ห้องนึงอยู่ชั้น3นะครับด้านเนี้ยก็เหลือสเปซมากพอที่จะทำเป็น walk-in closet ทั้งหมดไปเลยยาวไปขนาดนั้นเลยอ่ะโหต้องมีเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนแล้วว่าจริงๆ walk-in closet ในห้อง master bedroom เมื่อกี้ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะแต่ก็เข้าใจได้นะสำหรับบางคนที่แบบมีคอลเลกชันเยอะไงเธอแบบเสื้อผ้ากระป๋องกระเป๋ารองเท้าอัคเซสซอรี่เนี่ยอาจจะอยากได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นสำหรับเราอ่ะเราอาจจะแบบโอเคครึ่งนี้เป็น walk-in closet ที่ขยายต่อมาจากของใน master bedroom ครึ่งนี้เราอาจจะอยากทำอย่างอื่นอาจจะเป็นห้องที่แบบมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น uh-huh. ในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเช่นพวกแบบงานอดิเรกส่วนตัว uh-huh. ห้องที่เป็น collector โชว์ของสะสมของตัวเอง uh-huh. ที่อาจจะแบบว่ามีมูลค่ามีราคาหน่อยเอามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วก็ในบริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือเชื่อมต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่เป็น shower นะคะแน่นอนว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยก็ยังสามารถมองเห็นต้นไม้ใหญ่สวยงามของเราที่อยู่ในคอร์ตยาร์ดได้เหมือนเดิมคือมองเห็นได้จากในทุกๆห้องที่อยู่ในบ้านนี้เราคิดว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นที่ไม่ได้ฟิกซะทีเดียวว่ามันจะต้องเป็นห้องนอนนะใช่ทำให้เหมือนกับว่าแต่ละคนที่จะมาอยู่เนี่ยมีอิสระพอสมควรในการที่จะออกแบบห้องให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านยุคใหม่ๆแบบนี้ที่แบบไม่ได้ถูกตีกรอบโดยเจ้าของโครงการอะว่าห้องนี้ต้องเป็นห้องนอนแล้วแบบจะเหลือห้องอะไรเหลือพื้นที่อะไรไว้ให้ใช้แค่ไหนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราคิดว่าพอมันเหลือแบบนี้มันเผื่อสำหรับอนาคตได้อนาคตอยากจะแปลงมาเป็นห้องนอนในกรณีที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะขึ้นก็ทำได้หรือว่าแบบไลฟ์สไตล์ของเราเป็นคนนักสะสมมีของที่อยากจะโชว์อะไรนะครับมันมีพื้นที่ให้เราเล่นกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเราอ
ชั้น8ครับนอกจากนี้ทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่เราพาดูครบทุกพื้นที่แล้วนะครับ3ชั้นในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยยังถูกสร้างมาด้วยแนวคิดยุคใหม่ด้วยนะครับเขามีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า Energy Recovery Ventilator นะครับหรือว่าเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศครับลดการสูญเสียพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากพวกเครื่องปรับอากาศนะครับลดการใช้พลังงานในบ้านลงทำให้บ้านของเราเนี่ยเย็นขึ้นแม้ว่าไม่ได้เปิดแอร์ด้วยรวมถึงมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ครับดังนั้นเนี่ยมันแบบดีกับทุกคนในครอบครัวดีไซน์ของการออกแบบบ้านหลังนี้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ตรงกับความชอบเราเลยนะทั้งโทนสีที่ใช้หรือว่าลวดลายฟาซาดต่างๆที่จะเป็นหินที่เป็นแบบลวดลายธรรมชาติโทนสีทองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูหรูหรามากๆนอกจากภายในตัวบ้านนี้แล้วนะคะก็ยังมีบริเวณส่วนกลางก็คือคลับเฮาส์ที่ไปใช้บริการไปออกกำลังกายไปฟิตเนสหรือว่าพื้นที่ที่เป็นโคเวิร์กิ่งสเปซให้อาจจะไปนั่งคุยกับเพื่อนไปประชุมหรือว่านั่งทำงานข้างนอกก็ได้แนวคิดของเขาเนี่ยคือเขาต้องการให้พื้นที่กับบ้านแต่ละหลังเนี่ยมากที่สุดเนาะดังนั้นพื้นที่ของคลับเฮาส์เนี่ยอาจจะไม่ได้โออามากเพราะว่าไม่ได้มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทุกหลังมีสระว่ายน้ำอยู่แล้วไงใช่คือต่อให้แบบว่าสระว่ายน้ำเป็นสระที่แบบขนาดอาจจะย่อมเยาหน่อยแต่มันเป็นสระที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของเราเองอะแล้วก็เป็นส่วนตัวเป็นของเราจริงๆประกอบเข้าด้วยกันกับคอร์ดยาร์ดเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตรงใจมันตอบโจทย์เรามากที่แบบอยากจะอยู่ในความรู้สึกว่าโอเคนี่มันเป็นบ้านเดียวแต่ว่าลอยล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบตัวดังนั้นก็เลยอยากเพิ่มเป็น1ตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังหาบ้านเดี่ยวที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีความหรูหรานะครับโครงการนี้อยู่ในย่านเลียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว71นั่นเองถ้าเกิดใครกำลังมองหาอยู่เนี่ยแนะนำอย่างยิ่งให้มาชมด้วยตัวเองนะครับที่โครงการนี้ได้เลยราคาเริ่มต้นของ Type Me ที่เราพามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือ39ล้านบาทนั่นเองแต่ว่าพอมาดูด้วยตัวเองเหมือนที่อู๋บอกอะจะตกหลุมรักจริงๆเราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ครับนี่คือ Providence Lane นะครับก็เชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับให้แวะมาเยี่ยมเยียนที่โครงการกันได้ครับแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ